นักเพลงคนดังที่มีชื่อเสียงเกรียงไกรฝากผลงานเพลงดังทะลุฟ้าไว้หลายเพลงก็คือครูสุมทุมไผ่ริมบึงนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งหมอลำอีสานผู้แต่งเพลงสาวอีสานรอรักขับร้องต้นฉบับโดยอ่อนอุมาสิงห์สิริเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายขับร้องต้นฉบับโดยเย็นจิตพรเทวีและกลอนลำเต้ยชุดสาวจันกังกบขับร้องโดยพรศักดิ์สองแสงทั้งชุดเป็นต้นครูสุมทุ่งไผ่ริมบึงมีชื่อเรียกขานอีกชื่อว่ากัวราชามีชื่อจริงว่านายแสนคมพลโยธาเกิดเมื่อวันที่15เมษายนปี2492ที่บ้านเลขที่120บ้านหนองบะตำบลโคกสง่าอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นบิดามารดาคือคุณพ่อธีระและคุณแม่พุทธพลโยธามีพี่น้องทั้งหมด5คนเป็นชาย3หญิง2โดยครูสุมทุมเป็นบุตรคนที่4ครอบครัวมีอาชีพทำนาในช่วงวัยแรกรุ่นแสนคมพลโยธาได้เดินทางเข้ากรุงเทพและได้เรียนเทียบชั้นจนจบระดับม.ศ.3จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพิชัยญาติวงเวียนเล็กธนบุรีรสชาติชีวิตของหนุ่มแสนคมพลโยธานั้นช่างโลดโผนเปี่ยมสีสันเขาเคยรับจ้างขับรถให้ฝรั่งในค่าย KM6 ที่ประเทศลาวในช่วงราวๆปี2516ถึงปี2517และที่ลาวนี้เองแววด้านศิลปินของเขาก็ฉายชัดออกมาในช่วงเหตุการณ์14ตุลาปี2516ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะวุ่นวายแต่ด้านหนุ่มแสนคมซึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นถือเป็นช่วงเริ่มต้นชีวิตศิลปินของเขาเลยก็ว่าได้กล่าวคือพลโทแพงศรีพนาเพชรนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ค่ายโพนเข็งนครเวียงจันทน์ได้เห็นฝีมือด้านเพลงของเขาจึงให้การสนับสนุนจนได้บันทึกเสียงในเพลงคณะผัวเผลอกับเพลงเสน่ห์สาวตัวรุ่งโดยเขาร้องเองแต่งเองปรากฏว่าเพลงเหล่านี้กลายเป็นเพลงฮิตที่ได้รับการยอมรับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในช่วงเวลานั้นและจากนั้นก็ได้สร้างงานเพลงต่อมาอีกต่อมาเขาเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยและได้ก้าวเข้าสู่วงการเพลงเต็มตัวในฐานะนักแต่งเพลงโดยเพลงแรกที่โด่งดังสร้างชื่อระเบือลั่นให้ทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงก็คือเพลงสาวอีสานรอรักขับร้องโดยอ่อนอุมาสิงห์สิริเล่ากันว่าเฮียงูแห่งค่ายเพลงเสียงสยามซึ่งเป็นผู้ลงทุนผลิตเพลงชุดนี้เผยว่าเพลงสาวอีสานรอรักในพ.ศ.นั้นลงทุนในขั้นตอนบันทึกเสียงไม่ถึง1,000 บาทจ่ายค่าเพลง300 บาทค่าทำดนตรี360 บาทค่าห้องอัดบันทึกเสียง200 บาทรวมๆแล้วก็ประมาณ800เกือบ900บาททั้งนี้ไม่นับค่าปั๊มแผ่นเสียงและอื่นๆแต่ปรากฏว่านอกจากเพลงนี้จะโด่งดังในช่วงที่ปล่อยออกมาใหม่ๆแล้วต่อมาเพลงสาวอีสานรอรักยังได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำและได้รับรางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นในการจัดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1ในวันที่12กันยายนปี2532อีกด้วยผลงานเพลงต่อๆมาที่ครูสุมทุมไผ่ริมบึงแต่งแล้วดังระเบิดก็คือเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายขับร้องโดยเย็นจิตพรเทวีและผลงานเพลงส่วนใหญ่ที่สร้างชื่อให้กับเย็นจิตพรเทวีนั้นล้วนแต่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสมทุมไผ่ริมบึงเช่นเพลงลูกชายลุงอินผัวสามสไตล์เต้ยสาววันบอกกล้าเสียงเป็นต้นผลงานอีกชุดหนึ่งที่ครูสมทุมไผ่ริมบึงเหมาแต่งทั้งอัลบั้มและกลายเป็นชุดที่ดังระเบิดทั่วบ้านทั่วเมืองลามไปถึงเมืองนอกเมืองนาก็คือชุดเต้ยสาวจันกังกบขับร้องโดยพรศักดิ์สองแสงซึ่งมีเพลงดังติดหูเช่นเต้ยสาวจันกังกบเต้ยแล้วแต่วาสนาเต้ยหัวอกสิบล้อและเต้ยสวรรค์บ้านนาเป็นต้นโดยเฉพาะเพลงเต้ยสาวจังกังโกนั้นได้รับรางวัลพระราชทานเพลงดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการจัดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่2ในวันที่7กรกฎาคมปี2534อีกด้วย
สิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับผลงานเพลงเต้ยเสาจันทร์กังกบก็คือโด่งดังทะลุทะลวงชนิดที่ไม่เคยมีเพลงแนวหมอลำชุดไหนเคยทำได้นั่นคือมียอดขายเทปได้เกินล้านตลับซึ่งมีศิลปินชาวไทยเพียงไม่กี่คนที่ทำได้ในยุคนั้นเช่นวงแกรนด์เอ็กซ์วงคาราบาวส่วนในสายลูกทุ่งก็มีอัลบั้มหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือในปี2524ของสรเพชรพินโยและน้องนุชดวงชีวันต่อมาก็มีอัลบั้มความรักเหมือนยาขมขับร้องโดยสายันสัญญาในปี2525ที่ขายได้ถึงล้านตลับชุดเต้ยสาวจันทร์ก้างโกบขับร้องโดยพรศักดิ์สองแสงแต่งโดยครูสุมทุมไผ่ริมบึงจึงเป็นเพลงแนวลูกทุ่งหมอลำลำดับที่3ที่ทำยอดขายได้เกินล้านตลับและเป็นอัลบั้มหมอลำชุดแรกของเมืองไทยที่ทำสถิตินี้ได้และกลายเป็นประวัติศาสตร์นอกจากยอดขายถล่มทลายแล้วความสำเร็จของเพลงเต้ยสาวจันทร์ก้างโกบทำให้พรศักดิ์สองแสงโด่งดังเป็นผู้แตกมีงานเดินสายไปทั่วประเทศแล้วเพลงนี้ยังเข้าไปเป็นเพลงฮิตเพลงเต้นสุดมันในผับในเทคจนมีคนยกให้พรศักดิ์สองแสงเป็นต้นตำรับของการนำหมอลำเข้าเทคเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นให้เต้นกระจายไปกับหมอลำได้ในยุคนั้นจะว่าไปแล้วก็เป็นไปตามการวางแผนของครูคำหอมผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรศักดิ์สองแสงซึ่งในปี2529ครูคำหอมตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาหมอลำเข้าเทคให้ได้เพราะสมัยนั้นสถานบันเทิงที่เรียกว่าดิสโกเทคนั้นเป็นที่นิยมของนักเที่ยวกลางคืนแต่เพลงที่เปิดในเทคมักเป็นเพลงสากลและสตริงเป็นหลักแนวหมอลำยังอยู่นอกสายตาครูคำหอมจึงติดต่อให้ครูสมทุมไผ่ริมบึงแต่งกลอนลำเต้ยสลับเพลงลูกทุ่งอีสานจนกลายมาเป็นชุดเต้ยสาวจันทร์ก้างโกบอลือลั่นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากผลงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้วครูสมทุมไผ่ริมบึงยังแต่งเพลงให้นักร้องชื่อดังและนักร้องทั่วไปอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นแต่งให้บานเย็นรากแก่นในเพลงสาวทุ่งอีสานลำคอนสวรรค์เต้ยหัวใจแหว่งเป็นต้นแต่งให้พิมพาพรสิริในเพลงแม่ค้าแตงโมแฟนแท็กซี่แม่ค้าปลาแดงอึ่งเป็นต้นแต่งให้ปริศนาวงสิริร้องเช่นเพลงข้าวเหนียวกล่องเดียวเฮฮาหมู่เฮาเป็นต้นตลอดชีวิตการเป็นคนเขียนเพลงครูสมทุมไผ่ริมบึงได้เขียนเพลงไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 เพลงด้วยเกียรติประวัติในการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งหมอลำจนเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีมีประโยชน์และส่งคุณค่ายิ่งต่อสังคมและประเทศชาติครูสมทุมไผ่ริมบึงหรือนายแสนคมพลโยธาจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นอมรศิลปินมรดกอีสานสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2566จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปโดยรางวัลนี้ท่านได้รับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วราวๆ25ปีครูสมทุมไผ่ริมบึงเสียชีวิตเมื่อวันที่21มกราคมปี2541ขณะอายุได้49ปีโดยเย็นจิตพรเทวีนักร้องดังที่เกิดจากการปั้นของครูสมทุมไผ่ริมบึงได้กล่าวรำลึกถึงครูสมทุมไผ่ริมบึงครูที่เธอบูชาในรายการบุปผาแฟนคลับเมื่อปี2548ซึ่งตอนนั้นครูสมทุมได้จากไปแล้วราวๆ7ปีว่าเย็นจิตได้เจอกับครูสมทุมประมาณปี2524ตอนนั้นก็ร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารวาเลนไทน์ขอนแก่นวันหนึ่งครูก็เรียกไปที่โต๊ะแล้วก็ถามว่าสนใจบันทึกแผ่นเสียงหรือเปล่าพอเราได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะออกมาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครูก็บอกว่าครูสนใจเสียงร้องของเธอนะมันแปลกดีมานั่งฟังอยู่เป็นเดือนแล้วเสียงดีมากเราก็ทดสอบครูว่าครูมานั่งฟังเราร้องเพลงจริงหรือเปล่าเลยถามครูว่าเมื่อวานหนูใส่ชุดสีอะไรอาทิตย์ที่แล้วใส่สีอะไรครูก็ตอบได้หมดเราก็เชื่อแล้วล่ะว่าครูมาฟังจริงๆเราก็เลยบอกกับครูว่าถ้าอยากให้หนูเป็นนักร้องครูต้องไปขอกับพ่อแม่ว่าจะพาไปอัดแผ่นหลังจากนั้นพอพ่อแม่อนุญาตแล้วครูก็เริ่มสอนการร้องเพลงหมอลำให้กับเราแต่ด้วยความที่เราเป็นคนโคราชลิ้นแข็งทำให้ร้องเพลงหมอลำไม่ค่อยได้ครูก็มาฝึกเรื่องการออกเสียงและคอยจังหวะตามไปด้วยนอกจากเรื่องร้องเพลงแล้วครูก็สอนเรื่องการกินการอยู่เรียกได้ว่าครูสอนทุกอย่างให้เราเป็นนักร้องที่ดีจนเมื่อปี2541ก่อนที่ครูจะเสียตอนนั้นเราเดินสายอยู่ทางภาคอีสานพอรู้ว่าครูไม่สบายอยากเจอเราก็รีบมาหาครูเลยพอมาถึงครูบอกว่าไม่เป็นไรแล้วและครูก็ยังทำท่ากำหมัดชกลมให้เราดูอีกด้วยเราก็คิดว่าครูแข็งแรงดีแต่พอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละภรรยาครูที่เคยเป็นลูกน้องเราก็โทรศัพท์มาบอกว่าครูเสียแล้วเราก็ยังถามย้ำว่าเสียได้ยังไงเมื่อวานยังดีอยู่เลยแต่เขาก็ยืนยันว่าครูเสียแล้วจริงๆเย็นจิตเสียใจมากๆตลอดชีวิตของเย็นจิตนอกเหนือจากพ่อแม่แล้วก็มีครูสมทุมไผ่ริมบึงที่มีพระคุณกับเย็นจิตมากเย็นจิตจะไม่ลืมพระคุณของครูเลยไม่ว่าครูจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั้งหมดนี้ก็คือประวัติและผลงานโดยสังเขปของครูสมทุมไผ่ริมบึงผู้สร้างคุณูปการไว้มากมายแก่วงการเพลงลูกทุ่งและวงการเพลงหมอลำหวังว่าผู้ชมผู้ฟังจะได้รู้จักท่านมากขึ้นจากคลิปนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากข้อเขียนของคุณ Countryman ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมจัดลึกสื่อออนไลน์และข้อมูลจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบคุณมากครับ